สวัสดีน้องพี่แม่พ่อทุกคนเนกยับพวกกับผมนายอํานวยใน Channel System เนกยับไม่ใช่นะครับต้องเนกยับมาต่อในประเด็นจาก EP ที่แล้วนะฮะผมจะมาพูดต่อที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะหรือว่าเป็นข้อมูลรายชื่อที่อยู่หน้าตารูปถ่ายอะไรพวกเนี้ยผมจะขอไม่เปิดเผยเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยผมต้องการให้สังคมรับรู้ให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นแนวคิดแล้วก็จะเตือนถึงพ่อแม่ที่ทํานิสัยแบบนี้ให้เลิกทําซะเพราะมันไม่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติเด็กคนนั้นเนี่ยเกิดเป็นเด็กที่เรียกว่าฝังใจแล้วเกิดความแค้นเนี่ยโตขึ้นมาผมว่าอาจจะเป็นคดีก็ได้ถ้าเด็กคนนั้นไม่ได้คิดรอบคอบมากสักเท่าไหร่เนี่ยอันตรายนะก็ให้พ่อแม่คิดเอาไว้นะก่อนที่จะทำแบบนี้ที่ไม่อยากเปิดเผยก็อีกส่วนก็คือไม่อยากให้มันเกิดการกดดันเกิดการเกลียดชังหรือเกิดเหตุไม่ดีขึ้นนะหลังจากที่ผมได้พูดไปนะก็มีหลายๆคนคอมเมนต์ออกมาบอกเรื่องราวของตัวเองว่าตัวเองก็ลำบากเพราะเชื่อได้เลยมีอีกหลายๆบ้านที่เจอแบบนี้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่ามันควรจะให้พ่อแม่พวกนั้นรับรู้ด้วยบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆเขาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่แน่ใจแต่เห็นใบเกิดก็ใช่แต่บางทีคนก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าใบเกิดบางทีมันทำทีหลังได้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าคลอดมาผมไม่ได้ลืมตานี่แล้วผมก็จำไม่ได้คือมันมีพวกแม่ที่คลอดลูกมาเพื่อใช้งานคลอดลูกมาเพื่อเจตจำนงคือรับใช้เพื่อให้ตัวเองสบายเพื่อตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็มีนะฮะอย่างคลอดลูกมามีคนมาแชทบอกผมว่าแม่เนี่ยให้แต่งงานกับคนมีตังค์เพื่อจะได้รับทรัพย์สูงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่อย่างผมเนี่ยคือคลอดมาผมไม่รู้คลอดอ่ะผมพูดว่าคลอดแล้วกันคลอดมาเพื่อใช้งานแล้วคุณคิดดูอ่ะผมให้คิดผมโดนใช้งานตั้งแต่6ขวบถูกไหมฮะแล้วผมต้องทำงานอยู่บ้านเนี่ยเหมือนทำให้แม่ตลอดจนผมโตจนผมมีลูกก็แปลว่าถ้าสมมุติตอนนี้ผมไม่ออกจากบ้านอันนี้คือผมออกจากบ้านตอน16ไงผมยังต้องทำตั้ง10ปีผมต้องรับใช้พ่อแม่10ปีเด็กตั้งแต่อายุ6ขวบถึง16แล้วถ้าสมมุติผมอยู่ยาวคิดดูผมต้องรับใช้ตั้งแต่6ขวบจนผมโตมีลูกแล้วผมต้องเลี้ยงลูกอีกพอเลี้ยงลูกอีกผ่านไปอีกผมต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่อีกแล้วคุณคิดดูคนๆนี้ชีวิตจะเป็นยังไงแล้วคนเป็นแม่ล่ะคนเป็นแม่ใช้แค่เวลาในการเลี้ยงลูก6ปีแค่นั้นเองแล้วมาบอกว่าคนเป็นแม่ต้องคลอดลูกลำบากนะอะไรนู่นก็ใช่แต่ต้องดูเจตจำนงเขาไม่ใช่คลอดลูกมาเลี้ยงดู6ปีพอละกูจะใช้มันให้หนักๆกูจะเอาให้คุ้มแบบนี้ไม่โอเคแล้วเด็กคนนี้ต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกเขาอีกแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะต้องไปใช้งานลูกเขาแบบนี้หรอผมไม่ทำแบบนั้นแน่นอนแปลว่าคุณก็เอาความสบายส่วนตัวคุณนี่ขี้เกียจเกินไปคือ6ขวบนะนี่มันถือว่าสุดๆจริงๆช่วยนิดหน่อยช่วยงานนิดหน่อยได้แต่นี้ใช้หนักมากแล้วคนเป็นแม่ใจคอจะไม่อยากตื่นมาทำอะไรเลยตอนนั้นผมที่ผมบอกว่าผมกลับไปจีนอ่ะแกก็ใช้ลูกคนอื่นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็คือเหมือนเจตจำนงก็คือไม่อยากทำอ่ะขี้เกียจทำจะใช้ลูกตั้งแต่เด็กยังไงก็ได้ขอให้ได้ใช้ขอให้ตัวเองได้นอนตื่นบ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความคิดที่ไม่โอเคมันมีแม่แบบนี้จริงๆนะเอาตัวเองสบายอ่ะกูไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไม่พอนะไม่ทำไม่พอยังจะใช้ให้ทำให้ตัวเองสบายก็คือการนวดเท้าทำอะไรให้ตัวเองสบายขึ้นอีกแล้วเด็กตัวเล็กๆก็ลองคิดดูนะเด็กคนนี้จะลำบากแค่ไหนต้องมาเลี้ยงลูกแต่มาต้องมาเลี้ยงพ่อแม่อีกอะไรเงี้ยแต่ของผมคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องช่วยเหลือต่อไปก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเกินไปจากที่ผมเล่าไว้ถ้าไปย้อนฟังดูจะรู้เลยว่าความทรมานมันมากยิ่งกว่ามากอีกมันไม่มีอะไรที่ทรมานเท่านี้อีกแล้วเกาหลีเหนือยังไม่ขนาดนี้เกาหลีเหนือเขาก็ดูเหมือนลำบากแต่เขาไม่ถึงขนาดต้องมาทำงานเขาก็ได้ตังค์ถูกไหมฮะแล้วคนที่เสียเปรียบที่สุดก็คือเด็กคนนั้นแหละเด็กที่โดนใช้งานตั้งแต่เด็กเอาละครับทีนี้เรามาต่อกันที่จากอีพีที่แล้วนะที่ผมบอกว่าผมหนีออกจากบ้านวันนี้ก็มาต่อนะหลังจากผมหนีออกจากบ้านเป็นยังไงคือวันนั้นที่ผมเล่าไปครั้งที่แล้วก็คือผมก็รีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านใช่ไหมใช้วิธีของผมแหละแอบเข้าไปในบ้านได้แล้วก็ขนทุกอย่างแอบเอาของกินที่กินได้ออกมาด้วยเพราะไม่โทรศัพท์นั่นแหละที่ผมไปเอาแต่ตอนเช้าที่ไปเอาจากเก๊ะพ่อผมเอามาคืนเนี่ยทีนี้ก็ออกจากบ้านไปเลยก็นั่งวินไปหน้าปากซอยจากนั้นก็ไปนั่งดูดบุหรี่นั่งรอนั่งอะไรมาทุกก็ไม่รู้นั่งไปทำไมตอนนั้นเหมือนเครียดแหละผมก็นั่งมองดูว่ารถแม่กลับมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะแกน่าไปเซ็นทรัลกันสักพักก็ไม่เห็นรถก็ไม่มีอะไรดูไปดูมาก็โทรหาเพื่อนแหละบอกว่า2แถวหมดคือตอนนั้นมัน3ทุ่มกว่าผมจะไม่ผิดนะ2แถวหมดแล้วผมก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่านั่งแท็กซี่มาเดี๋ยวกูจ่ายให้อะไรเงี้ยก็ไปถึงบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็จ่ายให้ผมจากนั้นก็เริ่มเข้าอยู่ละก็ปกติดีพอผมเข้าบ้านก็ทักทายพ่อแม่เขาก็เป็นคนดีมากนะพ่อแม่ดีมากก็นอนนี่นะนอนนี่นอนกับเปรมได้อะเพื่อนผมชื่อเปรมก็เป็นเพื่อนที่ดีมากเหมือนกันแกก็ให้นอนกับเปรมก็คือนอนโซฟาเหมือนกันแหละก็นอนคนละโซฟากันอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะนอนในห้องเพราะว่าเป็นห้องเล็กๆแหละก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วแกก็ให้ข้าวผมกินนะแล้วผมก็อาสาตอนนั้นก็เรียนอยู่นะตอนนั้นผมเรียนอยู่ม.3ก็คือผมไม่ตัดขาดการเรียนผมก็ยังเรียนต่อที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งนั้นแห่งเดิมแล้วก็มาอยู่บ้านเปรมแล้วพ่อแม่ก็ใจดีนะให้ผมวันละ60 บาทให้ไปโรงเรียน
จากเดิมผมอยู่กับแม่ได้40บาทแถมยังต้องนั่งรถจากซอยลึกๆออกมาอันนี้แม่เพื่อนให้วันละ60บาทแกไปส่งด้วยแกไปส่งที่โรงเรียนพ่อแกขับรถเก่งแหละแต่แกไม่ได้รวยอะไรมากแต่แกเป็นคนที่พอมีพอกินอยู่ได้อะแกก็ขนาดพอมีพอกินแกยังดูแลดีขนาดนี้คิดดูนี่คือสุดยอดของพ่อแม่แกเลี้ยงดูลูกดีมากผมก็ได้ไปคุกคีชีวิตกับเพื่อนเปรมเนี่ยแหละก็ดูพ่อแม่เลี้ยงดูดีมากซึ่งต่างกับผมมากก็มีคอมให้ใช้มีคอมให้เล่นก็เลี้ยงดูแบบพอประมาณถ้าลูกทำผิดก็ว่าแค่นั้นเองก็ไม่ถึงกับต้องทำร้ายตอนดึกๆลูกก็จะไปเล่นบาสอะไรเงี้ยก็อาสาว่าช่วยทำงานบ้านอย่างเงี้ยตอนเช้าผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้กับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตื่นมาผมช่วยทำอะไรเงี้ยก็มีน่องไก่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ช่วยทอดแกก็มีหุงข้าวไว้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเหมือนแกหุงข้าวเหนียวไว้ผมก็แค่ทอดไข่เอ้ยหรือว่าทอดปีกไก่อะไรที่แกหมักไว้กลางคืนนั่นแหละก็โอเคนะปกติก็ตื่นมาก็กินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนพ่อแกก็ไปส่งนะพ่อแกก็ขับรถนั่นแหละแล้วก็ไปส่งถึงในโรงเรียนเลยก็ใช้ชีวิตปกติทีนี้เวลาผ่านไปนะพ่อผมมาตามหลังจากนั้นรู้สึกผ่านไปอาทิตย์นึงพ่อผมก็ขับรถมาถึงโรงเรียนเลยมาตามนะแล้วผมไม่ยอมผมไม่กลับมันน่ากลัวแกตามนะมาตามบอกว่ากลับไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยคุยผมก็คือตอนนั้นผมจำได้เดินรอบโรงเรียนเพื่อนนี่มองกันเยอะมากคนมองกันเยอะรถพ่อผมเนี่ยจอดข้างหน้าโรงเรียนเลยไม่จอดข้างหน้าในตึกของโรงเรียนคือเข้ามาในโรงเรียนแล้วแหละแล้วก็มารอผมเดินลงมาเสร็จตอนนั้นเรียกคนงานลากผมเลยนะลากตัวผมขึ้นแล้วผมดันรถอ่ะผมไม่ยอมผมก็ดันถีบตัวเองออกมาจนหลุดออกมาได้แล้วผมก็เดินทีนี้คนงานก็ยืนรอที่รถแล้วพ่อผมก็เดินตามอ่ะผมก็เดินถอยนะตอนนั้นผมไม่ได้เดินแบบเดินไปอย่างเงี้ยผมเดินถอยหลังแล้วก็มองหน้าผมเงี้ยเดินเกือบรอบแหละโรงเรียนเกือบหนึ่งรอบแล้วพ่อผมจะเอาให้กลับให้ได้ก็พยายามคุยโน้มน้าวผมว่าไม่ผมไม่กลับแล้วผมอยู่แบบนี้ดีแล้ววันนั้นก็ไม่สำเร็จพ่อผมก็กลับก่อนทีนี้พ่อผมก็เดินแล้วก็กลับละผมก็อยู่ที่โรงเรียนสักพักอ่ะดูลาดเราก่อนก็ไม่มีอะไรสักพักก็กลับไปบ้านเพื่อนเหมือนเดิมหลังจากนั้นผ่านไปรู้สึกวันหรือ2วันเนี่ยแหละเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วไปขู่ทางพ่อแม่เพื่อนผมที่รับผมเนี่ยชื่อเปรมเนี่ยขู่ว่าจะแจ้งความที่เอาผมไปบอกคุณครูด้วยให้คุณครูไปเตือนแล้วคุณครูก็โทรไปบอกจริงๆรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นพ่อแม่เขาก็กลัวสิครับเขาปิดประตูหลังจากผ่านไปนั่นแหละทีนี้ผมเลิกเรียนผมกลับไปบ้านเพื่อนไปทีนี้ตกใจฮะประตูล็อกเฉยเลยแล้วผมเคาะแกไม่ยอมเปิดนะคือผมเข้าใจแกคือมันก็น่ากลัวถูกไหมครับผมอยู่ผมไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดตำรวจมาหาว่าแกเป็นคนลักพาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกล่าวหากันได้ถูกไหมแกก็กลัวแล้วแกก็ล็อกประตูไม่ให้ผมเข้าผมก็เคาะคุยก็ไม่ได้ผมก็นอนหน้าห้องสักแป๊บอะผมรู้สึกท้อใจอะเสียใจมากผมอยู่ได้ไม่นานเองทีนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็เดินลงไปข้างล่างไปนั่งตรงสนามบาสตรงข้างหน้าตึกจะมีสนามบาสแล้วทีนี้เพื่อนผมก็เดินลงมาออกจากห้องแล้วเดินลงมาแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยรู้ตอนนั้นอ๋อพ่อผมจะแจ้งตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคไม่เป็นไรแต่ดีรอบข้างเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านนึงก็มีเพื่อนเยอะมากมีหลายตึกนะรู้จักหลายคนแล้วเพื่อนคนนึงก็เป็นเพื่อนที่ชื่อแฟงก็บอกว่าพ่อรู้จักตำรวจเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ด้วยนี่น้ำใจคนไทยอีกแล้วนะผมได้น้ำใจจากคนไทยเยอะมากพ่อเขาขับสองแถวนะแล้วพ่อก็ให้ไปอยู่ด้วยได้เดี๋ยวเรื่องตำรวจอะไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อถ้ามีอะไรพ่อจะคุยให้จะเคลียร์ให้แต่ผมก็บอกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรตามความคิดผมจริงๆก็แค่เราบอกความจริงกับตำรวจถ้าตำรวจมาแล้วก็บอกว่าเราเป็นคนมาเองหนีเองถูกไหมผมก็ว่าน่าจะได้นะตอนนั้นผมอายุ16น่าจะเรียกว่าโตแล้วคำพูดน่าเชื่อถือได้ผมยอมใจออกมาเองแต่อย่างว่าบางคนก็กลัวจริงๆถ้าเป็นเรื่องเป็นคดีมันก็เป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมฮะอันนี้ผมก็เข้าใจพ่อแม่เพื่อนได้ก็ขอบคุณให้ตังผมวันละ60บาทเยอะมากๆเยอะจริงๆผมตอนนั้นมีความสุขจากนั้นก็ย้ายไปบ้านที่2ละก็เหมือนเดิมก็อยู่ปกติแกก็ให้ข้าวกินให้อะไรกินแค่นั้นเองแล้วช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่ผมออกจากโรงเรียนละผมเลิกเรียนนะม.3ผมยังไม่จบผมตัดขาดการเรียนแล้วผมรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ทำงานแล้วเพื่อนคนนี้เพื่อนแฟงเนี่ยแกก็แนะนำบอกว่าตอนนี้ทำอยู่ร้านอาหารนะเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยได้วันละประมาณ 3-400 ทำเสาร์อาทิตย์เป็นเด็กพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กยกข้าวอะไรเงี้ยก็คือเป็นร้านอาหารทะเลเวลาเขาทำเสร็จผมก็ต้องเด็กยกไปให้เด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยบางทีก็ไปยืนเป็นเด็กเสิร์ฟก็รายได้โอเคนะผมก็ไปทำเสาร์อาทิตย์คือเขายังไม่ได้รับฟูลไทม์ตอนนั้นรับพาร์ทไทม์เด็กพาร์ทไทม์ก็ไปทำงานเสาร์อาทิตย์ก็วันนึงได้ค่าจ้างรู้สึกเป็น300บาทแล้วก็ที่เหลือเป็นทิปก็ได้เยอะบางวันได้700นะก็คืออาทิตย์นึงก็ได้เป็นพันแหละพันกว่าบาทก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกโอ้สุดยอดได้เยอะมากผมก็ภูมิใจแล้วก็ขยันเลยไปแต่เช้า9 โมงเข้างานแล้วก็เลิกงานก็ประมาณ 4-5 ทุ่มประมาณนั้นแล้วเพื่อนแฟนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับพร้อมกันอะไรเงี้ยพาน้องกลับด้วยแกก็เอาน้องไปทำก็คือเพื่อนกัน3คนไปทำแล้วก็มีเด็กคนอื่นในร้านอีกก็ช่วยกันทำนั่นแหละก็เป็นเพื่อนกันอีกก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นก็ทำงานนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรไม่มีเกิดขึ้นนะพ่อผมก็เงียบหายไปละตอนนี้ไม่มีละแล้วตอนทำงานเด็กเสิร์ฟเนี่ยผมก็มีจีบสาวนะแกก็เป็นลูกสาวของเจ้าของร้านผมเล่นรุ่นใหญ่นะแกก็
ตอนนั้นเป็นเด็กมหาลัยแหละผมก็จีบแกจีบไปก็มันก็เหมือนจะดีแหละแต่สุดท้ายมันไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองมันหาตังค์เลี้ยงดูใครไม่ได้หรอกตอนนั้นก็จีบเล่นๆไปคุยๆไปแต่รู้สึกอยากมีใจแหละแต่คิดไปคิดมาสุดท้ายก็ตัดขาดดีกว่าเพราะว่าเงินมันสำคัญจริงๆมันไม่ใช่ว่าหน้าเงินนะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงความรักเนี่ยมันก็คือต้องมีใจบวกมีเงินมีใจอย่างเดียวไม่ได้มีเงินอย่างเดียวก็ดูหน้าเงินนะเราต้องถ้ามันมีใจพร้อมเงินเนี่ยใช่เราอยู่กันได้แล้วทีนี้แต่ถ้าสมมติไม่มีเงินมันทำอะไรไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าการเป็นผู้ชายเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงข้าวผู้หญิงได้แค่นั้นเองแต่ไม่ได้ว่าต้องช้อปปิ้งอะไรขนาดนั้นไม่นะผมก็แค่เต็มที่ก็เลี้ยงข้าวได้แค่นั้นเองแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีขนาดนั้นอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้จีบต่อแหละก็ตัดขาดแล้วตอนที่อยู่กับเพื่อนคนที่2เนี่ยแม่แกก็จะให้จ่ายค่านู่นค่านี่แหละรวมๆกันแล้วแกก็ให้จ่ายแค่อาทิตย์ละ100แหละก็ไม่ได้เยอะประเด็นก็คือผมทำงานที่เด็กเสิร์ฟเนี่ยแกรับพาร์ทไทม์แค่นั้นเองก็คือแค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยลูกค้าไม่น่าเยอะแต่เสาร์อาทิตย์ถึงจะคุ้มไงก็เลยจ้างแค่เป็นพาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณวันละ400อย่างเงี้ย2วันผมก็ได้800ถูกมั้ยฮะก็มีบางอาทิตย์ได้เป็น1,000แต่ส่วนใหญ่ก็ได้700-800อย่างเงี้ยผมก็ต้องจ่ายให้แกอาทิตย์ละ100แล้วทั้งอาทิตย์ผมก็ต้องใช้อีกผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่พอมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ทำให้ผมต้องออกจากบ้านที่2ใบแต่คือโชคดีแหละที่ก่อนหน้านั้นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็จะว่างถูกมั้ยผมก็จะเดินเล่นเดินรอบไม่มีอะไรทำอ่ะตกเย็นถึงจะได้เจอเพื่อนแล้วก็มาเล่นบาสเล่นอะไรกันผมก็เดินรอบแล้วก็บังเอิญว่าตอนนั้นผมไปเจอห้องนึงเป็นห้องว่างก็เลยหลังจากตอนออกจากบ้านที่2ก็บอกลาออกแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละเป็นอยู่ห้องว่างผมก็มีแค่กระเป๋าเป้ที่ผมเอามาเป็นกระเป๋าเป้โรงเรียนนั่นแหละตอนนั้นผมต่อจากบ้านผมก็มาแค่กระเป๋าเป้แล้วก็เอาเสื้อผ้าของผมเนี่ยผ้าเช็ดตัวแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆนะผมก็กระเป๋าเป้นั้นอะไปด้วยไปอยู่ที่ห้องว่างนั้นผมน่าจะบอกชื่อแหละบอกชื่อหมู่บ้านได้เนาะเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรนะบอกไว้ก่อนจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันเป็นตึก4ชั้นแล้วก็มีตึกเยอะมาก40กว่าตึกผมก็อยู่ตรงห้องชั้นล่างสุดตรงนั้นมีห้องว่างห้องนึงไม่มีใครอยู่เลยแล้วประตูดันไม่ได้ล็อกนั่นแหละผมก็ย้ายไปห้องนั้นก็ตอนที่ย้ายมาก็ยังทำเด็กเสิร์ฟไปสักพักนะทำไปสักพักทีนี้ผมก็ไม่ได้ทำเด็กเสิร์ฟต่อละทีนี้ก็ไปคุยกับพ่อเพื่อนคนแรกที่ผมอยู่ด้วยที่โดนขู่เรื่องตำรวจเนี่ยแกทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างผมก็ไปทำกับแกนะแล้วแกก็ใจดีมากแกก็ให้วันละ210 บาท210ก็โอเคตอนนั้นอยู่ได้ดีมากแกก็ถือว่าช่วยเหลือผมนะเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยคนที่ทำงานด้วยแกได้200แกก็ให้ผมตั้ง210ผมก็ทำงานกับแกก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าก่อสร้างก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยขนทรายเททรายแล้วก็ฉาบปูนอะไรสักอย่างแล้วก็มีทุบปูนให้มันแตกจะต่อเติมบ้านใหม่เนี่ยเราก็ต้องทุบกำแพงแตกแล้วก็ไปต่อเติมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ช่วยแกก็หนักเหมือนกันนะทำงานหนักมากแต่ก็คุ้มค่าก็ทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทีนี้ก็กลับแกก็จะขับรถส่งกลับไปที่หมู่บ้านเหมือนเดิมเวลาเสร็จงานแกก็ขับไปส่งตอนมางานก็มาพร้อมแกแล้วกินข้าวแกก็เลี้ยงด้วยนะข้าวเที่ยงแกก็มาข้าวเหนียวแกจะกินข้าวเหนียวทุกวันแหละข้าวเหนียวปีกไก่ทอดอะไรเงี้ยกินพร้อมกันก็คือเพื่อนผมก็ไปเรียนปกติแหละแต่ผมกับพ่อแม่แกก็กับคนงานหลายๆคนก็ช่วยกันทำงานก็เป็นเพื่อนกันดีสนิทกันพอหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยมันเริ่มรู้สึกหนักไงมันเจ็บเพราะเราแผลผมเยอะมากเพราะเวลาเจาะปูนอ่ะใช้สว่านเจาะทีมันจะมีเศษอะไรกระเด็นมาโดนขาผมเลือดออกตอนนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดอ่ะแล้วมันหนักมากแล้วก็แดดร้อนๆอะไรเงี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยก็เลยขอบอกลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปหางานก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในหมู่บ้านมากขึ้นแล้วบังเอิญมีเพื่อนคนนึงเนี่ยแกก็มีห้องอยู่อ่ะเพราะแกอยู่ห้องคนเดียวแกแม่แกก็อยู่ตึกเดียวกันแหละแต่แม่พ่อแม่อยู่อีกห้องนึงส่วนก็ซื้อให้ลูกอีกห้องนึงถูกมั้ยนั่นแหละเพื่อนผมก็ไปคุยกับแม่แล้วก็แม่ก็ตกลงนะแม่ก็ตกลงก็โอเคให้ผมไปอยู่ด้วยก็เลยให้ไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยผมก็เลยได้ย้ายจากห้องว่างเนี่ยไปผมไม่รู้ห้องว่างเนี่ยจะมีเจ้าของมาเมื่อไหร่อยู่มั้ยฮะผมก็เลยย้ายไปอยู่ห้องเพื่อนตอนนั้นผมก็แม่แกก็แนะนำมาบอกว่ามาเฝ้าร้านกับแม่ไหมแม่ก็ให้วันละ100แต่ข้าวเที่ยงแกก็เลี้ยงด้วยนะก็เลี้ยงแค่ข้าวเที่ยงนั่นแหละก็เลยย้ายไปอยู่แล้วทีนี้ก็เลยออกจากงานเด็กเสิร์ฟเนี่ยเพื่อมาช่วยแกเพราะว่าถือว่าก็ช่วยกันอ่ะเพราะเราอยู่กับเขาถูกไหมฮะแกก็ให้วันละ100ก็ไปเฝ้าร้านให้แกเปิดร้านเครื่องเสียง DVD TV อะไรพวกเนี้ยพัดลมก็มีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เฝ้าร้านให้แกข้าวเที่ยงก็กินกับแกแล้วก็อยู่อย่างนั้นอ่ะได้วันละ100ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมฮะแต่ก็มันก็งานก็ไม่ได้หนักมันก็สมควรกับราคานั่นแหละก็วันละร้อยผ่านไปทีนี้ผมก็รู้สึกว่ามันได้น้อยอ่ะคือก็กินข้าวเที่ยงจริงแต่ตกเย็นมาเนี่ยผมก็ซื้อขนมปังกินขนมปังชิ้นละ5 บาทเนี่ยในร้านขายของชำก็ซื้อประมาณ3 ชิ้นกินให้มันอิ่มท้องแล้วก็ซื้อนมซื้อน้ำอะไรเงี้ยแล้วผมต้องมีบุหรี่ด้วยไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่พออยู่แล้วแหละก็หมดทุกวันหมดผมก็ไปหางานใหม่แล้วทีนี้ก็ตอนทำไปแหละทีนี้ก็ทำไปหางานไปแล้วผมดันสนใจงานป้อมยามก็เลยลงเดินเข้าไปคุยในตึกเนี่ยตึกที่หมู่บ้านที่ผมอยู่นั่นแหละก็ไปคุยกับแกก็โอเคนะสนใจใช่ไหมก็ลงชื่อไว้แล้วแกก็ถามจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ผมก็บอกว่างั้นเอา200ดีกว่าเพราะว่าผมก็คิดว่าเอาเท่าที่เคยได้จากผมก่อสร้างตอนนั้นก็ได้200เอาเท่าประมาณนี้น่าจะไม่น่าเกลียด
แกก็โอเคนะแกก็ตกลงผู้จัดการหรืออะไรเนี่ยแหละแกก็โอเคก็เลยได้เริ่มทำหลังจากนั้นตกลงกันอีกอาทิตย์นึงมาเริ่มงานซึ่งจริงๆคนอื่นอาจจะได้เดือนละ9,000อย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กด้วยแหละตอนนั้นผมอายุ10 16 17เนี่ยแหละแล้วมันจะน่าเกลียดแกก็อุตส่าห์ยังรับผมเข้าทํางานผมก็เลยโอเคตามนี้จากนั้นก็บอกแม่เพื่อนที่ผมเฝ้าร้านด้วยบอกว่าผมจะทํางานป้อมยามนะแม่เพราะว่าก็อยากลองทํารู้สึกมันก็น่าทําดีแม่แกก็โอเคนะแต่แกก็บอกว่าถ้าทํางานป้อมยามอ่ะผมก็ต้องจ่ายค่าเช่าห้องด้วยแหละช่วยแกแต่แกไม่เก็บเยอะเก็บแค่เดือนละ1,000พอผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมทํางานแล้วผมให้เดือนละ1,000แกก็ไม่มีอะไรจากนั้นผมก็ทํางานป้อมยามแหละก็ดูเหมือนสบายแหละใช่มันก็นั่งเฉยๆแล้วก็คอยเปิดปิดประตูให้ลูกบ้านแต่งานหนักก็จะมาตอนกลางคืนละเป็นงานที่หนักจริงๆหนักมากๆมึงเข้าใจไหมหมู่บ้านเนี้ยมันมีตึกเยอะมากมันมีตึก47ตึกถ้าจำไม่ผิด47ตึกทีนี้ตกดึกนะเนี่ยประมาณเที่ยงคืนป้อมยามเนี่ยต้องวิ่งไปสแกนทุกตึกก็คือตึกมี40กว่าตึกใหญ่มากเยอะมากแล้วตึกนึงมี4ชั้นทีนี้มันไม่ใช่ว่าเดินไปที่ตึกสแกนที่ตึกจบนะแต่เขามีจักรยานให้ผมก็ปั่นจักรยานไปตึกแรกมันก็แบ่งนะไม่ใช่ว่า40กว่าตึกผมแบ่งเป็นผมตึกขี้พี่อีกคนตึกคู่อะไรเงี้ยผมก็1 3 5 7 9พี่คน2 4 6 8 10ไปไล่ไปถึง47ผมก็วิ่งขึ้นไปชั้น4แล้วก็ไปติดแล้วก็ลงมาปั่นจักรยานไปตึก2วิ่งขึ้นไปชั้น4ติดอีกฮะไปเรื่อยๆตึกคู่ของผมก็ไปเรื่อยๆพี่แกก็ตึกขี้สับกันอย่างเงี้ยก็วันนึงผมคู่อีกวันนึงผมขี้สับไปก็ต้องสแกนทุกตึกนั่นแหละแล้วก็ทุกตึกก็จะต้องขึ้นไปชั้น4ก็เป็นงานที่ไม่เบานะช่วงนั้นจะหนักแต่หลังจากนั้นก็สบายแล้วไม่มีอะไรนั่งคุยกับเพื่อนก็ได้เพื่อนดีๆใหม่อะไรเงี้ยคุยเย็นก็ไม่มีอะไรข้าวเที่ยงผมก็กินก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ข้าวเย็นก็กินขนมปังเหมือนเดิมข้าวเย็นผมก็กินเป็นขนมปังเพราะเพื่อความประหยัดแหละเงินจริงๆตรงนี้ไม่ค่อยพอหรอกแต่ช่วงระหว่างทำเนี่ยผมก็ตอนนั้นผมมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่2ละทีนี้ไม่ถูกกันกับที่ผมเคยไปอยู่บ้านที่2เนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนคนนี้โดยตรงแต่มีปัญหากับพี่อีกคนแล้วผมก็เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนกับเป็นคนรู้จักกับพี่คนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผมเป็นความขัดแย้งระหว่างกันแล้วตอนนั้นเกือบทะเลาะกันก็กำลังจะยกพวกมาทำร้ายผมแล้วทีนี้ก็โชคดีมากผมก็เลยรีบติดต่อเพื่อนเก่าที่โรงเรียนที่ผมเรียนที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนรัฐอ่ะแล้วเพื่อนคนนั้นก็บังเอิญว่าจะย้ายเข้ามาอยู่พอดีโชคดีมากแล้วเพื่อนคนนั้นคือเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยแหละถือว่าโหดมากในชั้นม .3 ที่ผมเรียนตอนนั้นผมก็โทรหาเพื่อนเพื่อนก็มันอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวไปรับผมว่าเฮ้ยจะรับได้ไงกูอยู่ห้องขึ้นมาอยู่ได้ไหมเดี๋ยวพวกมันจะกระทืบอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงมาเลยเดี๋ยวกูเคลียร์ให้แต่แล้วทีนี้ผมก็ลงไปจริงแล้วก็ไปนั่งมอไซค์เพื่อนออกไปเลยทีนี้พอออกจากซอยกำลังจะออกจากไอ้หมู่บ้านนั้นอ่ะไอ้พวกแก๊งนั้นก็อยู่กันตึมเลยทีนี้แกก็พากันมาไล่ตามผมมาเฮ้ยลงจากรถดิมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เห็นหน้าเพื่อนผมอ้าวเพื่อนผมชื่อเออ้าวเอก็เหมือนรู้จักกันแหละแล้วก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้ก็ไม่ธรรมดารู้ว่าเพื่อนชื่อเอเนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยไม่กล้าอะไรมากทีนี้เพื่อนผมก็บอกให้มันจอดมันก็มากันเป็นแก๊งนะทีนี้ก็จอดคุยกันเพื่อนผมก็เอาอย่างนี้ตัวกันดิถ้าเอาจริงๆมีปัญหากันตัวดิอย่าเล่นพวกผมก็โอเคนะผมก็บอกได้ถ้าตัวโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์กันเลยตอนเช้าเอาไหมเดี๋ยวก็ไปหาที่หน้าตึกผมก็คุยเลยทีนี้พอตัวได้มีเพื่อนมาช่วยดูให้แต่เพื่อนคนนั้นก็ไม่กล้าแหละก็อ้างนู่นอ้างนี่สรุปก็คือจบแหละไม่มีอะไรก็โอเคตอนนั้นถือว่าผ่านวิกฤตมาได้เพราะเพื่อนอย่างเงี้ยมีแต่เพื่อนทั้งนั้นตอนนั้นชีวิตก็เจอคนไทยดีๆเยอะมากถือว่าโชคดีมากนั่นแหละตอนนั้นผมก็ไม่มีอะไรก็เลี้ยงข้าวเพื่อนสักหน่อยก็ขอบคุณแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนแกก็ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรก็โอเคละผมก็ทำงานป้อมยามไปเรื่อยๆทีนี้ก็ติดต่อกับป้าได้คือโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ผมก็มีโทรศัพท์แต่มันพังไปแล้วถูกไหมฮะแล้วก็จนวันนึงซ่อมมันเสร็จซ่อมมันได้ละก็เลยได้ติดต่อกับป้าผมแท้ๆเลยนะแกก็มาดูว่าผมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแกก็รู้สึกสงสารตอนนั้นแกน้ำตาไหลแหละก็คือเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกชีวิตผมให้ดีขึ้นอย่างมากตอนนั้นเรียกว่าชีวิตไม่ดีมากแล้วเงินตัวนั้นประทังอะไรไม่ได้หรอกแล้วผมก็คิดนะตอนนั้นคิดว่าเราคงไม่มีวันได้อะไรหรอกไม่มีวันมีอนาคตหรอกก็ผมก็กะจะทำงานป้อมยามจนตายนะตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นจริงๆและโชคดีมากว่าเปลี่ยนชีวิตผมเลยเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดจริงๆสำหรับผมนะคนนั้นก็มาดูทีนี้ป้าก็บอกว่าก็ไปอยู่กับป้าได้แต่ตอนแรกยังกึ่งๆนะผมก็ยังอยากทำป้อมยามอยากมีเพื่อนเพราะเพื่อนผมก็มีเพื่อนดีๆทั้งนั้นก็อยากอยู่กับเพื่อนแต่ก็ป้าก็ให้คิดแหละถ้าไปก็ได้ไม่ไปก็ป้าก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็ไม่ต้องมาแล้วก็ได้แล้วสุดท้ายก็ตอบตกลงแหละไปก็ได้แล้วผมก็รับเงินเดือนก้อนสุดท้ายเงินเดือนจากป้อมยามก้อนสุดท้าย 6,000 บาทแล้วก็เลี้ยงเพื่อนกระหน่ำเลยเลี้ยงจนเกือบหมดก็เป็นการบอกลาแหละเลี้ยงเพื่อนเยอะมากเลี้ยงมาเยอะแล้วก็จบนั่งกินกันที่บันไดเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรไปเมาๆกันแล้วก็จบจากนั้นอีกวันนึงผมก็ไปอยู่กับป้าละเขาไปจุดพลิกผันชีวิตนะฮะป้าแล้วก็ป้าก็ส่งให้เรียนต่อตอนนั้นก่อนไปเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชนป้าก็ส่งเอกชนนะค่าเทอมก็ไม่น้อยเหมือนกันค่าเทอม 40,000 ป้าก็ไม่ได้มีมากแต่ป้าก็ช่วยเต็มที่แล้วป้าก็ให้วันละ100บาท
ซึ่งตอนอยู่บ้านไม่ได้หรอกไม่มีวันให้วันละ100นั่ง2แถวไปก็7บาทเองไปกลับ14บาทก็เหลือๆผมก็สบายบางทีรีบๆหน่อยก็นั่งวิน30บาทอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ดีผมก็เรียนไปเรื่อยๆตอนนั้นก็อยู่กับป้ามีความสุขแล้วป้าก็ซื้อคอมให้นะป้าก็ซื้อคอมให้ชุดนึงให้ผมได้ใช้ให้ไปได้เรียนรู้ทำให้นั่นแหละเป็นจุดอีกจุดนึงที่ผมมีคอมแล้วผมได้ศึกษาข้อมูลผมเป็นคนชอบหาความรู้มากแรกๆก็เล่นเกมแหละหลังๆผมรู้สึกว่าอยากหาความรู้แต่ก็ตอนนั้นไม่มีเน็ตนะผมอาศัยหาวิธีแฮกเน็ตจากชาวบ้านเขาแหละก็มีโปรแกรมนึงแฮกเน็ตคือตอนนั้นเน็ตมันใช้ WEP ก็คือแบบไม่ได้ปลอดภัยมากเป็นระบบที่เจาะง่ายนะผมก็เลยมีศึกษาวิธีเจาะแล้วก็แฮกเน็ตเขาก็เกรงใจป้าแหละไม่อยากให้ป้าสมัครเน็ตให้มันแพงไงเดือนละ600กว่าบาทแฮกเน็ตแล้วก็หาความรู้ไปเรื่อยๆก็ศึกษาไปเรื่อยจนผมได้ความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรมากมายอยู่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเงินมันไม่พอวันละ100ไม่พอเพราะว่าโรงเรียนมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรผมจำไม่ได้นะแล้วผมไปขอพ่อผมตอนนั้นพ่อผมรู้แล้วว่าอยู่กับป้าผมก็ขอพ่อว่าขอผมขอเป็นวันละ150ได้ไหมขอเพิ่มอีก50เพราะป้าให้ผม100นึงผมขอเพิ่มไป50ก็คือจะขอพ่อเพิ่มพ่อผมก็ให้แจกแจงผมแจกแจงละเอียดแล้วมันก็เท่านั้นจริงๆอ่ะข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในโรงเรียนค่าทำงานค่าอะไรไม่รู้เยอะๆพ่อก็อ้างว่ามันประหยัดได้คุณก็ลดตรงนู้นตรงนี้สิมันเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยเอาช่างมันเถอะก็ไม่มีอะไรก็ได้คุยกับป้าว่าขอพ่อแล้วไม่ได้ก็ช่างมันป้าก็ให้ผมป้าให้เพิ่มเองป้าบอกว่างั้นป้าให้เพิ่มอีก40เป็น140โอเคไหมล่ะแล้วก็ป้าก็ให้เลยหลังจากนั้นป้าก็จะให้ทุกวันอย่างเงี้ยตอนเย็นกินข้าวกับป้าก็กินข้าวกับป้านะแล้วตอนเที่ยงก็กินข้าวโรงเรียนตอนเย็นก็กินข้าวกับป้าแล้วป้าก็จะให้ตอนเย็นทุกวันนะวันละ140อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเรียนอยู่ม.5ไงรู้สึกอึดอัดมากผมขอเงินป้าอย่างทุกวันเป็นเงินของป้าส่วนตัวเลยพ่อผมไม่ได้เอามาให้นะรู้สึกผิดรู้สึกไม่โอเคอย่างมากอ่ะผมใช้เงินป้าอย่างนี้ไปทุกวันแล้วป้าต้องควักให้ผมป้าไม่ใช่คนรวยอะไรเลยป้าต้องทำงานเหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจออกจากป้าไปตอนนั้นผมไปอยู่กับเพื่อนอีกแล้วแต่ตอนนั้นอยู่กับเพื่อนที่เดียวที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็หางานทำจริงๆตอนนั้นผมก็เริ่มหางานทำละแล้วก็นั่นแหละจนได้ถึงทุกวันนี้ผมก็ทำงานแรกก็ผมก็ทำไป6งานละเปลี่ยนไป6งานทำไปเรื่อยๆรู้สึก 3-4 ปีเนี่ยแหละผมเปลี่ยนไป6งานก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้แหละผมก็ทุกวันนี้หลายๆคนก็อยากรู้ว่าผมรู้จักแฟนได้ไงใช่มั้ยฮะผมก็แฟนผมเนี่ยรู้จักกันที่บริษัทที่6ก็ทำงานวันนั้นผมก็ไปเป็นบริษัททัวร์ก็ไปเจอกันวันแรกไปทำงานก็เห็นหน้าแล้วก็รู้สึกน่าสนใจนะปิ๊งเลยแล้วก็คุยกันก็กินข้าวด้วยกันนะผมก็ชวนไปกินข้าวด้วยกันก็โอเคเฟรนลี่ดีนะกับเพื่อนแฟนอีกคนก็มี2คนผู้หญิง2คนนั่นแหละแล้วก็กินข้าวด้วยกันก็ต่างคนต่างจ่ายไม่ได้มีอะไรตอนเย็นเลิกงานวันแรกเลยฮะผมขอไลน์ก็เขินๆกันนะแล้วก็ได้ไลน์มาหลังจากนั้นก็ค่อยๆคุยตอนนั้นผมก็เช่าหอพักคือหลังจากนั้นทำงานไปเรื่อยๆผมก็ออกจากเพื่อนแล้วก็มาเช่าหอเองเลยตอนนั้นเริ่มได้ละแล้วก็มาเช่าหอเองอ๋อก่อนหน้านี้มีแฟนคนแรกนี่หว่าผมลืมไปแฟนคนแรกก็เช่าหอแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็นั่นแหละไปเรื่อยๆจนเลิกกับแฟนคนแรกไปผมก็มาเช่าหอเองต่างหากเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ต่างหากนั่นแหละผมก็อยู่อย่างนั้นจนยาวเลยทำงานก็อยู่อย่างนั้นจนนั่นแหละที่ผมพูดถึงแฟนคนล่าสุดนี่แหละที่ผมตอนนั้นรู้จักกันนั่นแหละคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็ได้ภาษาจีนแล้วบริษัททัวร์เนี่ยที่ใช้ก็ต้องใช้ภาษาจีนแล้วแฟนผมก็เรียนภาษาจีนถูกไหมฮะผมก็อาศัยสอนภาษาจีนนี่แหละแล้วก็มาสอนภาษาจีนที่ห้องผมผมก็สอนจนสนิทกันนะแล้วก็ตกลงวงใจกันนะเป็นแฟนแล้วช่วงแรกแฟนผมก็ต้องกลับไปเรียนที่จีนนะแกก็เป็นเด็กแลกเปลี่ยนนะไปที่จีนไปเรียนจนจบก็กลับมาแล้วก็อยู่กันละทีนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็มาถึงทุกวันนี้แหละก็โอเคแล้วผมก็ทำงานไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็สักวันแหละผมก็ยังนึกถึงว่าป้าคือบุญคุณสูงสุดของชีวิตแล้วก็มีเพื่อนอีกก็ว่าสักวันมีตังค์เนี่ยผมจะดูแลป้าคนแรกที่ผมต้องดูแลป้า2คนมีป้า2คนที่ช่วยเหลือผมแล้วก็ที่เหลือเพื่อนก็ผมก็ค่อยไปตามหาเพื่อนอีกทีเพราะว่าทุกคนก็เป็นบุญคุณชีวิตผมอะผมติดหนี้บุญคุณจริงๆคนไทยหลายๆคนแล้วก็ป้าผมก็ต้องขอบคุณทุกอย่างจริงๆขอบคุณครับตอนนี้ผมก็ทำงานไปเรื่อยๆแต่ก็พยายามหาวิธีที่มันจะหารายได้ได้เยอะคิดอะไรใหม่ๆแต่ขาดอย่างเดียวคือทุนแต่ไม่เป็นไรทุนมันต้องหากันได้ผมก็ค่อยๆทบทุนไปเรื่อยๆหาวิธีใหม่ๆที่จะหาตังค์ได้มากขึ้นแค่นั้นเองก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะที่เจอประสบการณ์ชีวิตอะไรๆหลายๆอย่างเราต้องใช้ด้วยมือเท้าตัวเองเราอย่าอยู่นิ่งๆเราต้องสู้คนรวยก็สู้เหมือนกันคนจนยังไงก็จนวันยังค่ำถ้าเราไม่ขยันถูกไหมฮะเอาเงินคนรวยมาล้านนึงเนี่ยมาแบ่งให้คนจน10คนผ่านไปเดือนนึงหมดไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นด้วยมีแค่ทรัพย์สินที่มันด้อยค่าอย่างโน้ตบุ๊กไปซื้อโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันด้อยค่าถูกไหมไม่มีค่าซื้ออะไรที่ตัวเองอยากแล้วก็จบถูกไหมแต่สำหรับคนจนที่คิดอยากจะสู้ชีวิตสำคัญมากคุณได้เงินมาคุณต่อยอดชีวิตนั่นแหละสำคัญมากแล้วก็ฝากบอกคนที่อยากจะหนีออกจากบ้านหรืออะไรรู้สึกไม่โอเคก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหนีออกจากบ้านได้นะ
จริงๆการที่เราจะออกจากบ้านเราต้องดูความพร้อมของเราเราต้องอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานเงินใช้บางส่วนแล้วก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองจะสู้ชีวิตจริงๆต้องพร้อมจริงๆนะแล้วก็ผมแนะนำว่าเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงร้องคุณปวีณาดีกว่าหรือว่าร้องโซเชียลแล้วให้ทุกคนมาหาทางออกด้วยกันทุกวันนี้โชคดีมากมีโซเชียลคือในยุคผมเนี่ยมันโชคร้ายตรงที่ผมไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรมากนักผมมีโทรศัพท์ก็จริงแต่ตอนนั้นไม่ได้มีโซเชียลอะไรแล้วมันไม่ได้โด่งดังเลยตอนนั้นที่ดูได้ก็แค่ YouTube ซึ่ง YouTube ก็ไม่ดังนะตอนนั้นก็เลยทำให้ผมก็อดทนอดกั้นก็มันเป็นดีมันอาจจะเป็นเส้นทางชีวิตที่ถูกกำหนดชะตาเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะทุกคนที่มีปัญหาอะไรผมว่าสามารถคุยกันได้เอามาละไม้ผมฟังก็ได้เดี๋ยวผมช่วยคิดหาทางออกก็ได้นะผมมีเพจ Facebook อยู่นะเรามาคุยกันได้มีหลายๆคนก็มาคุยกับผมแล้วนะผมก็ให้คำแนะนำไปนะหลายๆคนก็วัยผมเนี่ยแหละที่ไม่โอเคส่วนวัยเด็กก็ปรึกษากันได้แล้วก็ต้องพร้อมจริงกันเดี๋ยวจะมาไม่ค่อยอยู่จะหนีได้แล้วคุณต้องพร้อมเตรียมของให้มันเสร็จสับเตรียมเส้นทางแล้วก็มีเพื่อนที่พร้อมจะให้เราไปพักด้วยโดยที่เราไม่เอาเปรียบเขานะเราก็ต้องช่วยงานเขาเพื่อเป็นการสื่อถึงว่าเราให้เกียรติเขาเราภูมิใจที่เขารับเรามาเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอย่างที่เขาช่วยเหลือเราถูกไหมฮะเราต้องรู้สึกว่าเราสู้จริงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบว่าพ่อแม่ว่าเราก็ต้องดูนะพ่อแม่ว่าเราเพราะว่าอยากให้เราดีหรือเปล่าเราทำไม่ดีหรือเปล่าเราเรียนหนังสือไม่เก่งพ่อแม่ก็แค่กดให้เราเก่งหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำร้ายกันนะแต่แบบนี้เราก็อยู่กับพ่อแม่ต่อแล้วก็ดูแลท่านดีๆนะผมว่าไม่ได้ร้ายแรงถ้าเปรียบเทียบกับกรณีผมเนี่ยลองไปดู EP แรกของผมใครยังไม่ได้ดูนะก็ลองไปดูจริงๆอันนี้หนักของแท้เลยสำหรับคนที่แค่ดูพ่อแม่แค่ไม่ซื้อ PlayStation ไม่ซื้อ Play 1 Play 2ให้พ่อแม่แค่ไม่ซื้อเกมไม่ซื้อโทรศัพท์ให้เรื่องเล็กเล็กมากพ่อแม่ทำร้ายหนักๆเนี่ยเรื่องใหญ่พ่อแม่ตีตูดเบาๆเล็กๆพ่อแม่ว่าไม่ได้ทำร้ายไม่ได้กดดันอะไรมากค่อยว่าเฉยๆมันก็ไม่ได้ร้ายแรงถูกไหมพ่อแม่ดีๆมีเยอะแยะไปหมดเราก็รักท่านเขารักท่านดูแลท่านนะฮะก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้พ่อแม่ที่ดีๆโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะประสบการณ์ชีวิตทั้งหลายเล่าจบตรงนี้นะฮะ EP 2ไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะเปลี่ยนเรื่องใหม่ละขอบคุณที่รับฟังนะฮะผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ